ีค่ะคุณแม่ขอเสนอโปรแกรมเที่ยวแบบออปชั่น2มาก็คือเราขับรถทางนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยขับไปเรื่อยๆไม่รู้เส้นทางทางอะไรเลยขึ้นไปทางขวามือแล้วก็เข้าไปที่ในเมืองที่เป็นเหมือนสยามของกรุงเทพแล้วก็อยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็ไปดูหาดที่อยู่ฝั่งขวาก็คือวันนี้ไปฝั่งขวาก็คือป่าตองใช่มั้ยฝั่งซ้ายป่าตองลำดับที่6ค่ะวัดฉลองวัดฉลองหรือว่าเรารู้จักอีกชื่อนึงนะคะเรียกว่าวัดชัยธารารามเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่มีชื่อเสียงและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาด้วยนะคะที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูเก็ตด้วยค่ะใครที่สนใจอยากจะไปทำบุญนะคะแนะนำวัดนี้เลยค่ะมาถึงภูเก็ตแล้วต้องมาที่วัดฉลองค่ะต่อด้วยพิตตี้ครับกูว่านี่ไม่มีในสคริปต์แน่นอนต้องขึ้นไหนล่ะเอาเลยค่ะในส่วนสองเจ็ดนะคะเป็นหาดราวายค่ะหาดราวายนะคะเป็นหาดหนึ่งชื่อดังของภูเก็ตค่ะเอ้ยไม่เอาอ่ะมันแบบมันไม่ใช่อินเนอร์เลยอ่ะต้องแบบไว้เป็นงานพิธีกรแบบทางการอะไรเงี้ยเคยเรียกแล้วกันไหนลองพูดแบบทางการทางการก็ไม่ได้ช่วยหน่อยสี่เนาะพี่ช่วยคืออะไรเลยมันรักถึงสามบอกว่าสะอาดกว่ากรุงเทพก็คงพูดไม่ผิดเนี่ยย่านนี้มีความแบบเหมือนสิงคโปร์มากมากก็เนื่องจากเรายังหาของกินกันไม่ได้นะฮะก็เลยมาที่พิพิธภัณฑ์นี้ก่อนนะครับภูเก็ตไทยหัวหรือแซ่อะไรหรือไม่ต้องกระดกหรอกเรือก็ได้ดีกว่านี่ก็เป็นด้านบนนะครับก็เป็นเกี่ยวกับด้านประวัติศาสตร์ต่างๆนะครับของเมืองภูเก็ตนี่ประมาณนี้เดี๋ยวไปเดินตรงนะเพราะว่ามันมีคุณที่โอ้โซเดสกาไปดูกันอีกรอบนะฮะนี่นี่อืมถ้าบอกว่านี่เป็นเรื่องของสวิตโฮมก็คุณคอจะหันได้โอ้ยเราแห้งกันหันหลังมันจะมองมาทางเฮ้ยคุณพระที่ร้านวันจันทร์ค่ะอยู่ร้านวันจันทร์แต่วันนี้หมูฮ้องนะฮะหมูฮ้องมันอยู่3ชั้นใช่ไหมใช่แล้วซึ่งแบบเฮลตี้อย่างเราต้องตัดหนังหมูออกอ๋อเหรอจริงที่หลังแล้วชอบอ
อร่อยกว่ามันมีพริกไทยสมองที่แบบมันหมูเมื่อกี้ป้อเสนอใช่ใส่ลูกไปทะเลก่อนเพราะว่าถ้าใส่ลูกเดียวมันจะดำจะกลายเป็นรุ่นล้างใช่ครับทุกคนอีกนออีกนอป้อหมดเลยนะเล่นกับกองก็ได เดียวชาเขียวผมขอชิมกันเออว่ะรสเขาแบบจริงมากอะรสเลยตอนนี้เราจะไปไหนกันฮะไปที่รถครับไม่เราไปไหนต่อแปลว่าไปไหนต่อวะไปจังซีรอนไปห้างจังซีรอนรู้เลยนะครับว่ารู้อะไรเลย นี่คือเราไม่ได้นั่งเครื่องบินมาภูเก็ตทำไมครับเรานั่งทำแมชชีนมาเที่ยวกันเพราะว่าตอนเนี้ยเรามาถึงกรุงศรีแล้วWhat you say เราต้องเดินแบบระมัดระวังนะคุณแจ๊ดเพราะเราเท้าผ้าใบเราอะนายไม่ควรเดินอะเราเดินได้แต่เราต้องเดินแบบย่ำๆตอนนี้ก็ได้นะเดี๋ยวนี้อยู่ที่หาดป่าตองนะจ๊ะต้องบอกว่าเมื่อกี้เราเดินผ่านเขาเรียกว่าอะไรถนนบางลา ANGLA บ้านกลางเออบ้านกลางปกติเขาจะมีร้านขายของที่เราต้องคอยเดินหลบอันนี้เราต้องมาเดินหลบเดินหลบร้านขายของร้านขายโชว์จริงเรามาเดินดูที่ทำงานใหม่แล้วฮะดูว่าร้านไหนให้สวัสดิการดีอ๋อนี่คือทำงานสตาร์บัคโอ้โหฮัลโหลน้องดู3คนนั้นเขากำลังเพลิดเพลินกับคลื่นขึ้นมาได้หรือยังเพื่อนๆรออยู่ชุบหันไปที่รีวิวหน่อยมาละโอ้ชิตโมเดลได้โอเคเดินที่ร้านพี่มาเหนื่อยวันสุดท้ายแล้วใช่ไม่อยู่กระโดดมาบ่ายเลยฮะใช่เพราะว่าเราตื่นเรารีบมากตื่นมากระโดดคนไล่เช็คเท้าเลยตื่นเที่ยงก็ขับรถออกมายาวๆครับจ้าจะไปไหนกันครับจ้าจะไปไหนกันต่อครับไม่รู้ค่ะกลัวไปโผล่ที่สนามบินชิงเต็มหน้าเต็มจออ้าโหดูตัวเล็กลงเลยกรุณารับบัตรค่ะ
ทำไมกูทำอะไรผิดวะพูดอย่างนี้มึงดิดบัตรใส่ได้นี่คือแผนที่อะไรครับคุณแจ๊ดคนที่ได้มาเยี่ยมเยียนที่ภูเก็ตชาวพีเพิลชาวพีเพิลที่ภูเก็ตมาจากทั่วมุมโลกเลยนะนี่เรากำลังจะเดินไปที่หาดปลาตองเพื่อที่จะถ่ายรูปกับทะเลตอนกลางวันบ้างใช่ไหมฮะถูกหรือเปล่าครับผมว่าใส่ถูกไหมถ่ายรูปมัน15 นาที15 นาทีแล้วก็ต้องรีบไปต้องไปถึงชาชักก่อนชาชักอะไรครับผมชาชักว้าวโอ้โหคืออร่อยต้องว้าวโอ้โหอย่างนี้นี่เองนะฮะตั้มระวังตั้มระวังคุณเจ้าถ้าเราคิดว่าเราข้ามได้ใช่เราเป็นข้ามได้นี่ก็ถึงป่าตองแล้วเราก็จะอยู่ถึงตอนกลางคืนตอนกลางคืนนี่กี่โมงครับผมประมาณ10บ้าประเทศไทยมีอย่างนี้ที่ไหนประเทศไทยไม่มีประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ your hands up นี่นะครับป่าตองในช่วงตอนบ่ายก็มีพวกกิจกรรมแบบว่าเจ็ตสกีหรือว่าขี่เรียกว่าอะไรไอ้เนี่ยแต่ใหญ่ดีนะโคตรใหญ่เลยใหญ่มากตามหาร้านชาชักเป็นร้านชื่ออะไรนะจ๊ะโรบี้พิเศษร้องบายชาบังนันอย่าทำร้ายจิตใจด้วยการไม่เปิดMission failed. We'll get them next time. วาร์ปกันมาที่สนามบินนะกลับแล้วตอนนี้เรากลับสายการบินอะไรครับถึงโตฮะนะครับก็ดีเลย์ดีเลย์ไป10 นาทีตอนนี้จะเชื่อถึงโตรอแล้วครับก็กรุงเทพเขาฝนตกนะก็เลยแบบดีเลย์ก็โอเคไม่ไหวอย่าฝืนลากันออกไปแล้วแค่นี้บายสบาย